นี่นะคะอันนี้จะเป็นเป็ดนะคะที่สร้างมี2ตัวเป็ดตัวยาวนะคะเป็นรูปปั้นนะคะเดินเข้าไปนู่นนี่กระทะทองแดงนะคะเหมือนกระทะใหญ่ๆกระทะทองแดงมีตุ๊กแกนะคะมีตุ๊กแกเนาะอันนี้ก็เป็นวัว8ขานะคะขาเขาเป็นแบบนี้นะคะของจริงอันนี้ก็เป็นมัตตรีผลของผู้ชายอันนี้เป็นมัตตรีผลผู้หญิงนะคะก็จะมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะสวยงดงามมากๆค่ะก็จะมีรูปปั้นต่างๆรูปพระรูปอะไรต่างๆอยู่ข้างบนนะคะหลากหลายนะคะมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งรูปปั้นต่างๆเนาะก็จะอยู่สวยงดงามเป็นสีทองอร่ามเลยนะคะก็ยังสร้างไม่เสร็จเนาะก็มาทําบุญกันได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างนอกและภายในนะคะพาเดินขึ้นไปนะคะสวยงดงามมากค่ะที่นี่สงบมากร่มเย็นนะคะก็มาทําบุญกันได้นะคะมานะคะเราก็มาทำบุญที่วัดป่าหลักร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นข้างในนะคะที่เป็นลูกนิมิตเราสามารถเรามาทำบุญได้นะคะก็จะมีตู้หยอดต่างๆเราก็ช่วยไปเนาะอันนี้เขาจะทำเป็นแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะอันนี้เขาก็ทำเป็นพระพุทธรูปนะคะติดใกล้ๆใกล้ๆนี่เนาะสวยงามมากนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมมาเยียนมาทำบุญกันนะคะเนาะก็สถานที่สวยๆสงบเงียบสงบนี่นะคะก็เป็นวิวรอบๆนะคะก็มีแต่องค์พระแล้วก็รูปปั้นต่างๆนะคะไปทำบุญกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพระพุทธบาทจำลองนะคะก็อยู่ที่วัดนะคะอันนี้ก็เป็นมีสนามเด็กเล่นนะคะก็เป็นรูปต่างๆก็อยู่ที่วัดป่าหลักร้อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสงบเงียบมากเลยนะคะก็เราก็เสี่ยงโชคเอาเหรียญโยนเข้านะคะเราอยากได้อะไรก็โยนเข้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นรูปปั้นทั้งวัดเลยนะคะนี่นะคะต้นงงต้นงิ้วมันหมดหมอรำซิ่งก็มีนะคะหมอรำซิ่งนี่นะคะอุทยานการศึกษานะคะวัดป่าหลักร้อยนี่ก็เป็นเป็ดนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเราจะพาเดินชมเที่ยวชมแดนนรกนะคะเดินตามลูกศรไปนี่นะคะเห็นไหมคะมีหมากัดนะคะหมากัดนะคะเราก็จะพาเดี๋ยว ไปพาไปยืนค่ะนี่คะเราไหว้เสร็จแล้วก็ลงมานี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีหลวงพ่อคูณยาวไปจนถึงโน่นนะคะนี่นะคะก็เป็นพระสังกัจจายโชคลาภเงินทองนะอันนี้ลงมาเป็นอย่างนี้เนาะลงมาพระสังกัจจายมีวาสนามีอำนาจมีอำนาจสั่งผัวอย่างเดียวนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ
ถ้าใครเคยมาก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะคะนี่นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะไปรอดไหมนี่นะคะเราจะพาเดินไปฝั่งทางโน้นอีกนี่เจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปทางโบสถ์ข้างบนนะคะโบสถ์สวยมากนี่เป็นโบสถ์นี่ก็จะมีไดโนเสาร์เดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนนะคะโบสถ์ข้างบนนู่นอันนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมพวกเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็พาสังฆจายนะคะแม่นี่ค่ะเรามีทั้งนางกวักนะคะแล้วก็สาลิกาลิ้นทองนี่นะคะมีไข่ด้วยนะคะอันนี้เป็นไอ้ไข่นางกวักเรือสำเภานี่ค่ะมาตอนนู้นอ่ะเคยได้ไปไอ้ที่เป็นน้ำมันเนี่ยแหละสาลิกาลิ้นทองนี่คือของหลวงพ่อพยันแคล้วคลาดมีไหลอันนี้ไหลบ่นเดี๋ยวพาไปชมนะคะมีวัวอันนี้เป็นวัวแม่ดูวัวอันนี้เถอะสองตัวติดกันนั่นเป็นลูกกอกหัวแก่ลูกกอกแปดขาเป็นของแท้ไม่โยมนะฉีดยาสตาร์ทแห้งเอาไว้ให้ญาติโยมได้ดูจะพาเดินไปเรื่อยๆมีหลายแหล่งนะคะอุ้ยปลาดูแม่ตัวเบลเลอร์เลยปลาเห็นไหมน่ะจะคออาหารตรงไหนให้มันเงียบเฮ้ยทำไมคนไม่ค่อยมีมาเนาะสงสัยหงนะคะเดี๋ยวจะทำ YouTube ลง YouTube ให้คนมาเที่ยววัดจะได้มีนี่นี่แล้วหมอลำไอ้โคราชตรงนี้ทุกคนแล้วก็พาชมอันนี้ก็เป็นเจดีย์ธาตุพนมจำลองนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าแดดมันส่องนะคะไม่เห็นมีเพลงอันนี้นี่ไม่มีเพลงเพลงขึ้นมามีแต่เสียงลำโพงไม่มีเพลงมีเพลงโคราชนะคะไหนอยู่คนละที่นี่นะคะก็จะให้เราเรียนรู้นี่นะคะเยอะมากจบแล้วห้ามเคาะเดี๋ยวไฟจะช็อตใช่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวแม่ลองกระโดดกันไปนี่นะคะแดดร้อนมากเลยนะเนี่ยค่ะหัวเป็นกบเป็นตะกะเตียงนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้ก็เป็นอยู่อำเภอโนนไทยนะคะนี่นะคะแต่ช่วงนี้คนเงียบมากไม่มีคนมานะคะ
เราก็สามารถมาดูได้นะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้เราจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะมีแต่เป็นพวกตัวอันนี้ให้เราเห็นนะคะให้เราเรียนรู้นะคะนั่งยากเลยก็เป็นวันนี้พามาวัดป่าหลักร้อยนะคะนี่เสียงเปรตนะคะนี่นะคะร้องกรีดร้องนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปไหว้เป็นวัดป่าหลักร้อยอยู่ที่อำเภอโนนไทยนะคะสวัสดีค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะเคยมาตั้งแต่นานแล้วอันนี้เราก็เข้าบ้านผีสิงนะคะนี่นะคะหลอนนิดๆนะคะอย่าให้ตกใจนะมาแม่สวัสดีดาดาทุกคนดาดาดาพูดทำอย่างคือเนาะผีขโมดตายเพราะทำแท้งนี่ดูเถอะถ้าไม่หยอดเนี่ยยังร้อนเลยเด็กทำเสียงหัวป่ะ